คุณเคยพาเพื่อนไปเดินเล่นแล้วก็หลงทิ้งเขาไว้ที่นั่นหรือเปล่าครับไม่เป็นไรเพราะผมก็เคยและแล้วในเอพิโซดนี้ก็มาถึงนะครับผมเป็นการเดินเข้าไปในโดงศัตรูที่เต็มไปด้วยอันตรายในสถานที่อันพิศวงเพื่อเข้าไปพาตัว HVI ออกมาจากเขตอันตรายที่นั่นไม่ใช่ที่ไหนแต่คือ Airfield ว้าวในภารกิจพาตัว HVI นี้เราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมโอเค Let's go ตาย1เฮ้ยเดี๋ยวพี่ดำๆนี่ใครเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราใส่อาร์มแบนแดงปะใช่ใช่ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมไงไม่ตรงนู้นอ่ะตรงนู้นคุณพีแสดงว่านี่โอเคอันนี้ผมไงเฮ้ยคุณเกิดมาตรงนี้พอดีโอ้โหโหดร้ายคุณกับประธานที่พอดีคุณกับประธานที่พอดีคุณกับประธานที่พอดีเดี๋ยวนี้กับประธานที่พอดีไม่ใช่ปืนใช้หมัดเอมีดอ่ะมีดไม่มีอ่ะไม่มีเลยมีแต่ค้อนอ่ะเย็ดพายโรนี่เก็บเสียงว่ะเย็ดโอ้แม่งชิมันดอกมากขนาดนี้เลยวะเนี่ยเนี่ยมันดอกเนี่ยเราไม่ต้องดีใจเอออันนี้มันแคมป์สไนเปอร์อยู่แล้วเราเคยมีมากกว่านี้ใช่ใช่แต่แบบมันที่กับเสียงมันหายากอะรู้สึกชี้นิ้วปุ่มไหนอะชี้นิ้วปุ่มไหนอะ F3 ดูดิ F7 เหรอโอเคเฮ้ยนายอะเราจะไปทาง F อะไรวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราจะไปทางปุ่มไหนวะเราจะไปทางนี้คนทางนั้นเหรอใช่ทางนั้นนายเดิมรู้สึกมึงเองอะนายทางนั้นเหรอทางนั้นนะต่อเลยเลยอ๋อไปเถอะก่อนที่ประชาชนจะต้องเล่นเราเปล่ากันก็ผมเจอแค่สีเดียวไงคุณเจอสีเดียวไงเดี๋ยวกลับคือตอนแรกอะถ้าคุณไม่มาผมกะจะชวนคุณโฟไปแบบวิ่งรอบแมปอะแบบเจอเมืองก็ฟาร์มเมืองเจอค่ายทหารก็ฟาร์มค่ายทหารอะไรมาอันนี้จะหาสีหาอะไรไงหาแบบหาโมงหาหม้อด้วยไงสำรวจเออลุงแต่มานี่จากภารกิจสำรวจแบบกลายเป็นภารกิจช่วยเหลือแต่สีในตัวผมก็เยอะนะมีประมาณ4กระป๋องอะสีเลยมั้งไม่รู้แต่ช่วยผมได้คุณได้สีคุณไม่ต้องเอาของมาล่อหรอกจริง What the fuck เยอะจริงเอาเยอะแล้วเก็บไว้ตั้ง4กระป๋องด้วยนะถ้าผมวิ่งไปที่จางคุณบอกผมด้วยนะได้ๆก็นี่แหละไม่ทำนันแบบไม่ถ้าตรงเนินไปเรื่อยๆไม่มีหลงแน่นอนแล้วลุงจามอยู่ส่วนไหนของแอร์ฟิลเนี่ยไอ้ลงนอนที่เราตายกันนะเออไปอยู่สักกลางเลยใช่หรือว่าภารกิจเราเนี่ยเดี๋ยวนะหนักกว่าเดินอ้อมแมปเหี้ยลืมไปว่าเซิร์ฟนี้เปิดแมปไม่ได้มึงจะเปิดแมปให้กูหน่อยก็ไม่ได้ไม่ต้องให้กูเห็นตัวกูก็ได้อำนวยความสะดวกให้กูหน่อยเออนะตอนนี้เราวิ่งถึงไหนแล้วเนี่ยสลักแผนที่ไว้ในข้อแขนอะเหมือนอาร์คอะมีที่เก็บของที่ข้อมือต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็สูงเลยแล้วก็ค่อยเดินไม่เอาแม่งความโล่งมันโล่งมากวิ่งขึ้นไม่ขึ้นโล่งมากแต่ไปผู้ชมงั้นก็เดินกลางแอร์ฟิลเลยเดินกลางเลยคันคาราคาผมเดี๋ยวเราวางแผนเลยนะถ้าลุงแซมตายขึ้นมานะเราทิ้งแม่งเลยเราดิสออกเลยรอพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเข้าไปคนคุ้มกันคนใดคนหนึ่งตายนี่เราต้องมีกู้ภัยเฮ้ยกูศพแง่เป็นไงกูศพลุงแจมตายทิ้งแม่งเลยประธานที่พอดีไม่สำคัญเท่าผู้ลงทางคิดซะว่าเราเป็นทหารรับจ้างไปช่วยตัวประกันเป็น TMC โอเคเออแต่ถ้าตัวประกันตายแล้วเนี่ยเงินเราก็ไม่ได้ไงก็ทิ้งแม่งเลยเออโยนแม่งลงบ่อขี้โดนลมบ่อขี้เลยตัวประกันตายแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้เงินแล้วกูทิ้งอันไม่ต้องมาแล้วกูไม่จ้างแล้วข้างหน้ามีคนครับคนเห็นแล้วน็อกดาวน์น็อกดาวน์อุ้ยขึ้นที่สูงก่อนเดี๋ยวผมเช็คก่อนเผื่อไม่ได้มาตัวเดียวมันเหมือนมันมองคนอยู่นะใช่ผมวิ่งย้อนกลับนะไอ้สัตว์คุยอยู่ไอ้เหี้ยกูเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าเออผมนึกว่าคุณบอกคนผมนึกว่าแบบเอ้ยซ้อมป่าววะซ้อมแบบตอนเจอคนป่าววะไอ้เหี้ยแม่งไม่รู้ผมยิงโดนมันไปปุ๊บแล้วแม่งเหมือนตกใจไว้แล้วคุณก็ยิงมันซ้ำมันก็เลยตายเลยเรียบร้อยแกล้งขี้เดี๋ยวขอเวลาก่อนผมบอกเลยช่วยผมได้นี่คือรางวัลใหญ่อะไอ้เหี้ยเดินอยู่ที่ผมก็เจอคนเออไอ้เหี้ยรูนหมดเลยว่ะเพจมันรูนหมดเลยว่ะมันใช้ปืนอะไรดีวะมันใช้ AK เฮ้ยน่าเปลี่ยนปืนว่ะ1 minute laterวันว่างๆกับพานหม่องผู้ยิ่งใหญ่เห็นแล้วตอนเราคนเยอะๆมันก็ไม่เจออย่างนี้นะถ้าเจออย่างนี้น่าจะเวอร์หนักกว่าเดิมอ่ะโอ้โหวิ่งกันแบบลิงภูเขา5-6ตัวจากที่ดูตอนแรกผมนึกว่าภารกิจช่วยเหลือจะเป็นภารกิจ3ดาวแม่ง4แล้วตอนนี้เ
ไม่ยากละเข้าไปในค่าจะ5ดาวเริ่มยากแล้วลองดูลองดูตุ้มแจมบอกกูนั่งเซ็งอยู่ดิเฮ้ยถูกทางโบเนี่ยนั่นดีนั่นดีเฮ้ยเรามาถูกทางใช่มั้ยเนี่ยไม่คืออันนี้คือเรากำลังอ้อมอ้อมไปด้านหลังไงแสดงว่ามาถูกใช่ไหมอ้อมไปด้านใต้ของแอร์ฟิลไงควักเข็มทิศก่อนเลยเราคงไม่ได้ย้อนสอนหรอกใช่ไหมแต่เราไปทางซ้ายนะเราไปทางซ้ายนะเราต้องไปอีไม่ใช่หรอวะเราต้องไปอีขับไปที่สะพานก่อนนี่ข้ามเขามาลุงข้ามเขามาก่อนโอเคอันนี้เราไอ้นี่แล้วอันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรนะเราย้อนกลับมาทางเดิมเราย้อนกลับมาทางเดิมเอ้าแล้วเราข้ามมาตอนไหนวะไม่คือตอนเมื่อกี้มันสะพานมาแล้วเราโค้งมาเยอะเลยไงโอเคยังคงเส้นคงวาอยู่ข้างหน้าจะเป็นทุ่งโล่งแล้วก็เนี่ยทางขวาก็คือจะเป็นทุ่งโล่งที่เราวิ่งไปใช่ใช่เราต้องข้ามทุ่งโล่งนี้หวังว่าคงจะไม่มีนะแต่มันคงต้องมีสักวันความฝันมีไว้ให้คงตั้งใจแต่เราเลิกได้จะเป็นเช่นไรไม่มีอะไรได้มาง่ายได้ฝากน้ำก็มีแต่ผ่านพ้นไปต้องยากต้องเย็นอะไรกว่าเจอได้มือ1 minute later ไอ้ที่เมื่อวานเรายิงครั้งแรกเลยป่ะเออนั่นแหละอ่ะลุงแจมเข้ามายังอ่ะผมจะได้วิ่งเข้าไปพวกผมอยู่ติดกำแพงรอบนอกไปคุณไป Barrow Six going สว่างแต่คือเสียงไม่เงียบมากเลยวันเนี้ยผมอาร์มแบนด์10บาทนะพวกผมสีเขียวผมยิงผีนะโอเคไปรู้แล้วว่าไม่ใช่ตรงนี้แต่มันมีรูเข้าตรงนี้ไงอ๋อน่าจะวิ่งรอกันสักหน่อยคุณเฮ้ยอ๋อของลุงแซมเกมเอ๋ยอะไรอ่ะทำไมมันยิงตลอดเวลาดับพับเก็บปืนก่อนก็ได้เก็บปืนแล้วค่อยควักออกมาใหม่ผีเพียบคุณอยู่ในโรงนอนปะผมตบมีตบตลบอยู่ยงไหนโรงนอนไหนโรงนอนแรกทางขวาเกมมันเอ๋ยลองยาวเลยปะเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาขออาหารเอาอาหารกินไอ้เชี่ยดอกชุดกระป๋องอันนี้อย่าไปกินกันคุณดูคนให้หน่อยได้โยกผมว่าโยกไปก่อนดีกว่าลุงแจมออกมาแล้วคุณโฟฉีดหลอดแดงให้ลุงแจมผมไม่มีหลอดแดงนะผมไม่มีหลอดแดงไม่เป็นไรมาค่อยไปลุงแซมสเตมินาเท่าไหร่อ่ะ 20% เองเอาวิ่งมาเพราะหนักกว่าเพจอ่ะ2อันที่แบกมาอยู่เลยไปผมกันคอนวอยไอ้นี่ไปเดี๋ยวผมขอไปเก็บของก่อนโอเคแล้วผมมอบกินยาแก้ปวดนะโอเคเดินไปต่อเรื่อยผมก็จะวิ่งหาของเรื่อยๆก็จะเหมือนจะไปไหนต่อผมว่ายน้ำรอกระแพงเราไม่ว่ายน้ำเราไม่ว่ายน้ำเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำไกลๆหน่อยต้องแต่ต้องก็ถ้าว่ายน้ำก็ต้องรอเรือผมประมาณขาวๆอ่ะเพราะว่าว่ายน้ำมันจะหนาวแล้วเรือมันจะลดตลอดใช่ถ้าเราตรงไปทางนี้มันมีเมืองหรืออะไรปะไม่มีสุดแมปเลยสุดแมปเลยแล้วมีสะพานมีอะไรปะไม่มีเอาไม่เป็นไรไปพักก่อนแต่ไอ้ล่าสุดน่าจะมีค่ายแคมป์อยู่นะค่ายแคมป์ใหญ่แคมป์นึงเดี๋ยวนะผมต้องโต้กันหาอะไรโต้กันแต่ถ้าเราไว้น้ำกลับไปทางเนี้ยมันจะเป็นทางกลับแล้วก็เดินตรงไปอ่ะมันจะไม่มีเมืองนะมีเมืองที่ก็คือเมืองเกิดไอ้ที่เราอะไรนะโนวีกาเลยเอาอย่างไปนะโอเคคุณอยู่ไหนอ่ะกำลังว่ายเนี่ยเฮ้ยไม่คนมาดูตรงนี้ดิดูอะไรตรงนี้มีเหมือนที่เดินข้ามอ่ะแต่ข้างบนมันเหมือนจะมีสไนนะไม่สนใจไปเราหนาแล้วเราฟูเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไอ้มีคนจุดพุตรงค่ายเลยเห็นปะเห็นได้ไปเอาแล้วมันนี่ป่ะมันวอนป่ะอาจจะมากกว่าหนึ่งแน่นอนไอ้พวกโอ้โหไอ้พวกที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บมานะห้าวนี่นะให้เขาได้ทรงพลังหน่อยต
ตอนเจ็บหงอยอยู่แต่ตอนนี้สุขภาพดีแล้วบวกครบ 3-2 แล้วเดี๋ยวถ้าไปยิงเขาอาจจะมี 3-3 นะอาจจะมีแบบกระสุนติดขามา 2-3 เม็ดอวัยวะที่33 34เราไม่รู้ว่ามันจะออกแบบป่าเป็นคล้ายๆแบบพวกป่าดิบคือเอ้ยไม่ใช่ป่าแบบป่าฝนน่ะไอ้ที่เราเล่นกันเซนารัสมันจะเป็นแห้งๆเราไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนจะมีจุดไหนบ้างนะเคยมารอบเดียวพอจำนุกในภูมิประเทศได้อยู่ถ้าเป็นเสาส่งไอ้เสาส่งอากาศใหญ่ๆอ่ะแปลว่าอยู่ด้านบนมันเราจะได้เปรียบมากถ้าเกิดเราส่องไปเนี่ยใช่ทางที่เรากำลังขึ้นไปนะเราไม่รู้ว่ามันจะดักเราตรงไหนด้วยมันก็ไม่รู้ว่าเรามันจะมีคนมาจากไหนข้างไหนด้วยผมขึ้นนี่เลยนะโอเคเอาไปเช็คข้างในน่าจะมีผมกับคุณโปอยู่2คนนะแต่ผมจะเป็นลิทำในสิ่งที่คุณถูกฝึกมาเอาวะเอาวะไอ้เจ๊เฮ้ยสปีดรันวะเฮ้ยโอ้โหร้อยแรงม้าจริงร้อยแรงม้าจริงช็อตนี้เฮ้ยถึงวะเป็นผมตกแล้วเอาบุ๊กออกดีกว่าไหมไม่มีใครกระโดดอ่ะไม่มีใครกระโดดตรงผมในตึกน่าจะในตึกแล้วทีนี้ในตึกมีคนเสกกระสุนคุณโปอ้อมขวาไปอ่ะไปดักหน้าตึกมันต้องออกมาหน้าตึกคิดว่าผมเอ้ยผีวิ่งผีวิ่งไปหามันตบมันเอ้ยมันอยู่มีผีตัวนึงวิ่งไปตรงหน้าประตูอ่ะผมมีระเบิดอ่ะเฟี้ยงเข้าไปแม่งเลยรอก่อนดิมีเสียงเท้าอยู่ในโรงนอนข้างตึกส้มแต่ผมไม่รู้ว่าผีป่ะนะผมจะเคลื่อนไปบันไดชั้น2ของตึกส้มนะคุณระวังเลยไปถ้าอย่างนั้นถ้าคุณจะเอาก็ปลาเลยเอ้ยผีเสียงผีไล่ใครอ่ะผีไล่ใครอ่ะไล่มันไล่จากด้านนอกนะเออใช่นอกกำแพงนะไม่มันน่าจะเห็นมันน่าจะเห็นนี่แหละเอ้ยมีคนไกลคนอยู่นอกกำแพงออลูกซองรอทีมันน่าจะมามั้งรอคนมีเสียงคนครับผมนี่ผมวิ่งลงมาแต่ว่ายังไม่ผ่านโกดังใกล้ตึกส้มมีคนใกล้ตึกส้มมีคนมันเสียงมันอยู่ข้างไอ้โรงนอนทหารอ่ะมันปีเข้ามาแล้วมันอยู่ฝั่งนอกปีเข้ามาแล้วมันจุกอยู่ข้างบนนี้นี่หว่ามันก็หายใจมันก็หายใจมันยิงผมมันอยู่ตึกส้มมันอยู่ตึกส้มมันอยู่หลังคาป่ะมันชั้นหนึ่งหลังคาเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมสูงมากนะถ้ามันยิงได้มันว่ามันอยู่หลังคานะมันปีบันไดคุณอยู่หลังคาป่ะใช่ผมหลังคาเอ้ยนี่ใครเนี่ยไม่ใช่ยิงเลยยิงเลยตรงไหนนู่นมันวิ่งอ้อมข้างหลังไหนวะตายหนึ่งบนหลังคาใช่ไหมใช่ใครไกลๆนู่นใครผมเดินอยู่ตรงหลังไอ้นี่ใช่ไหมผมอยู่บนหลังคาผมอยู่หลังคากันผมบั๊กไอ้เหี้ยผีมีคนมีซอมบี้ตีอยู่ทางขวาผมฮะทางขวาติดทางขวามีซอมบี้ตีใครไม่รู้โอเคไม่มีคนWhat the fuck ใครมาอยู่หลังผมคนนึงผมมามีไหมปีนออกนะไม่เห็นมาอ่ะเดี๋ยวผมดูข้างล่างนะคุณดูข้างบนให้หน่อยปีนลงมาแล้วโอเคผมกำลังวิ่งเข้าไปนะมีประตูปิดข้างบนชั้น2ล็อกมุมประตูอยู่โอเคผมจะเปิดนะโอเคเปิดเลยผมเปิดเองเปิดแล้วไม่เห็นเชี่ยคอมดีแสดงว่ามันโดดออกไปจริงว่ะไอ้เชี่ยหรือไม่แม่งก็ดิสอะสองอย่างอะจริงครับมีอาหารกินแล้วนี่ไม่ทำมาล่าเลยพูดนะมึงอะอ๋อหรือว่ามันจุดพูดเรียกเพื่อนวะเพื่อนมันอาจจะหามันไม่เจอไงมันก็เลยจุดพูดให้เพื่อนวิ่งมาหา
ออกผมรู้แล้วผมโดนอะไรยิงว่าทำไมมันเจ็บจังไม่น่าใช่บีเคอะมันมีไอ้นี่หักลำอยู่อะไอ้ที่มันตัดอะไอ้แบดอะก็ว่าทำไมแม่ง BK มันเจ็บขนาดนั้นผมใส่เกาะทรายนะเว้ยก็ว่าแบบจากเลือดขาวๆแม่งกลายเป็นแดงเลยเย็ดเค้ What? โอ้โคตรชอบปืนดีเลยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าผมนะอ๋อไม่ใช่ไอ้ RPK ในโรงนอนที่ผมเดินเข้ามาที่ผมนะแต่ว่าประเด็นคือ RPK อันนี้มันใส่สโคปไม่ได้อ๋อแต่ชอบอ่ะมันสวยจริงครับ5 minutes later ผมได้ยินไม่ชัดอ่ะดังเลยมันมาจากตึกอิฐนั่นแหละคุณตายตรงไหนตายอยู่ข้างหน้าบอกไม่ถูกเหมือนกันไอโซนเนี่ยโซนไอตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆมันอยู่หน้าตึกเลยด่าเอ้ย fuck you อุ๊ยไอ้เหี้ยมันเห็นผมไอ้สัตว์ตายเหรอไม่ตายไม่ตายแต่มันเห็นผมไอ้เหี้ยมืดขนาดนี้มึงเห็นได้ไงวะหน้าตึกเลยด่าตรงไหนเอาเห็นละมันยิงใครยิงผมไอ้เชิฟอันนี้ผมผมไม่เห็นตัวว่ะเพลได้ละยงไหนไอ้เชี่ยไม่โดนตรงกระสอบทรายกระสอบทรายกระสอบทรายขวาลงเนินเสียดหัวมันว่ะเฮ้ยกระสอบทรายผมอ้อมขวานะหายไปผมอ้อมขวามันยิงตรงไหนวะผมไม่เห็นอะมันอยู่ที่กระสอบทรายไปแล้วผมแพ้แล้วไปได้แล้วสบผมด้วยเด้อมันปีข้ามแล้วไม่โดนลงมาไอ้นี่คอนเทนเนอร์2ตัวเหรอเออหน้าไอ้นี่ใช่ไหมมันอยู่ที่คอนเทนเนอร์เยอะแล้วไม่ตรงกระสอบทรายมีตัวนึงโอเคมันถอยขึ้นไปกระสอบทรายไอตัวที่ลงมาแล้วใช่ไหมไอตัวที่ลงมามันกลับไปแล้วใช่ไหมไม่ยังโอ้ยอันนั้นคุณเหรอไม่ใช่ไหนใช่คุณนี่ไงผมว่าต้องถอยแล้วแหละเราเสียเปรียบไปอ๋อไอตัวบนน่ะผมยิงโดนมันอยู่ผมเห็นเลือดกระฉูดอยู่แต่ไม่รู้ว่ายิงโดนเจ็บหรือเปล่าเอาคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไปแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยกล้าตามว่าเราก็ของมันอะของปู